วันนี้เราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของหนังที่กำลังจะมีภาคต่อนะครับแต่ภาคต่อเนี่ยเป็นภาคต่อที่อยู่ในมือผู้กำกับอีกคนหนึ่งครับเป็นคนใหม่เรียกว่าเป็นภาคต่อที่จะกลับมาแก้มือหรือว่ากู้หน้าให้กับหนังชุดนี้ก็ว่าได้นะครับผมกำลังหมายถึงหนังชุดสุ่สายสควอนั่นเองครับเมเจอร์มูว่ท็อกช็อตนิว <laughs> สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk s h o ็อตนินะครับรายการที่ดำเนินรายการโดยผมครับจีนวิวไฟเดอร์ครับกับเรื่องราวข่าวคราวในวงการภาพยนตร์ที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะนำมาเล่าให้กันฟังแบบนี้สัปดาห์ละสคลิปครับฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับรายการ Major Movie Talk s h o ็อตนิแบบนี้ครับนังรุซายสควอชเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนปล่อยตัวอย่างออกมาครั้งแรกเนี่ยเวอร์ชั่นแรกที่เดวิดเอเยอร์กำกับเนี่ย โอ้โหแฟนๆคาดหวังมากครับเพราะว่าอาร์ตไดเรกชันต่างๆเนี่ยมันน่าสนใจมากครับแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันเลยครับว่านี่น่าจะเป็นหนังจากการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของการหยิบเอาเหล่าร้ายมาเป็นพระเอก,กน,นะครับรวมถึงเรื่องของสไตล์ที่ดูจริงจังแล้วก็หนังยังมีผู้เชี่ยวชาญในการทําหนังตํารวจอย่างเดวิดเอเยอร์มาเป็นผู้กำกับอีกด้วยครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอนหนังออกมาสิ่งที่แฟนๆได้พบกับซูซ่าสควอตก็คือหนังมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนที่แฟนๆเขาคาดหวังเอา ไว้ครับคำวิจารณ์ก็ต่ําเตี้ยเลียดินเลยครับนอกจากตัวละครแฮร์รี่คูนของมาร์โกรอบบี้แล้วเนี่ยยังอื่นของหนังเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้จดจําเลยครับไอคะแนนที่บอกว่าต่ําเตี้ยเลียดินเนี่ยในดอตเติ้ลตัวเมทโตถ้าเราไปเช็คดูเนี่ยเหลือแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโดยคะแนนเฉลี่ยของนักวิจารณ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่จุดแปดเต็มสิบครับนักวิจารณ์หลายๆสำนักก็ด่ากันยับเยินเลยนะครับไอสำนักใหญ่ๆอย่างวาร์เรนตี้แฟนเนี่ยบอกว่าซูซานสควอตห่วยแบบไม่มีอะไรปนเลยทั้งหน้้้้าาาาเเบบบื่่่ออทัังหนนนกกลียดสววะะครถจ พูดคำเดียวก็คือห่วยถ้าให้พูดสองคำก็คือห่วยแตกภารกรษาอังกฤษก็คือ i n a w o r d s u s a s q u a d is t r a s h i n t o w o r d s it's ugly t r a s h แบบนั้นเลยครับรุนแรงมากๆครับกับการแสดงความเห็นที่มีต่อหนังชูซาสควของ สื่อต่างๆณนะวันที่หนังเรื่อง s u ซ c i d e s q u d เข้าฉายนะครับแต่ว่าตัวของผู้กำกับเดวิดเอเยอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะติดใจเรื่องนี้มากครับที่หนังมันออกมาเป็นแบบนี้เพราะตัวเองเนี่ยเริ่มออกมาสร้างกระแสเหมือนที่ผมรายงานข่าวไปบ่อยๆนั่นแหละครับว่าตัวแกบอกว่าอยากจะทํา เดวิดเอเยอร์คัตเป็นดีเรคเตอร์คัตเหมือนที่แซ็กทนายเดอร์ประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปตัดต่อ Justice League ใหม่จนกลายเป็นทนายเดอร์คัตนั่นแหละครับตัวเดวิดเอเยอร์มีการเปรียบเปรยเอาไว้นะครับว่าซูซานสควอตเนี่ยโดนตัดไปเยอะฉากสำคัญๆของโจ๊กเกอร์หลายๆฉากก็หายไปนะครับแต่ปัญหาและความแตกต่างของ2โปรเจกต์นี้ก็คือในกรณีของ Justice League เนี่ยแซ็กทนเดอร์โดนไล่ออกไปก่อนที่หนังจะถ่ายทำเสร็จนะครับแต่ตัวเดวิดเอเยอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะออกปากว่า โดนกดดันโดนตัดนู่นตัดนี่โดนไล่ให้ไปขายใหม่ให้ไปแก้ให้ไปซ่อมใหม่เนี่ยแต่เดวิดเอเยอร์ก็อยู่กับโปรเจกต์ซูซายสควอตตั้งแต่หนังเปิดกล้องปิดกล้องจนตัดต่อเสร็จแล้วก็เข้าฉายถ้ามีการนำอาอซูซายสควอตมาตัดใหม่เนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้มากน้อยขนาดไหนครับ ตัวดวิดเอเยอร์เองเนี่ยพยายามแก้ตัวครับว่าถึงแม้ว่าในหลายๆฉากที่ตัวเขาถ่ายทําเองเนี่ยแต่มันเป็นกายถ่ายทําเองแบบโดนบังคับให้ไปถ่ายซ่อมเพราะว่าที่ถ่ายเอาไวจ้จริงๆเนี่ยแกทาให้มันดารก,กว่านั้นเยอะครับแล้วพอฉายออกมาในรอบเทสเนี่ย ทางสตูดิโอบอกว่ามันดาร์กจนเกินไปตัวเดวิดเอเยอร์เองคุยครับว่าจริงๆเนี่ยหนังจะดำเนินเรื่องไปอย่างชัดเจนมีความซับซ้อนมีความสวยงามและน่าเศร้าในแบบของหนังคริสโตเฟอร์โนแลนอะไรแบบนั้นเลยครับตอนนั้นเนี่ยหนังถูกนำเอาไปเปรียบเทียบกับงานของเจมส์กันครับอย่างเรื่องกาเดนส์เดอะเกลักซี่ประยบเทียบกันจังๆเลยครับจนมีคนเปรยว่าถ้าซูซายสควอตได้ผู้กำกับเบอร์ประมาณเจมส์กันหนังก็น่าจะออกมาน่าสนใจไม่น้อยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยโชคชะตาก็เล่น ตลกเข้าจริงๆครับเมื่อเจมส์กันโดนพิษทวิตเตอร์โดนปลดออกจากการเด่นเดอร์แ a ลักซี่ภาค3ชั่วคราวครับตอนนั้นเจมส์กันก็เหมือนอนาคตไม่ค่อยดีนะครับ DC ที่อยู่ในมือของ Warner b r o t h e r เเนี่ยเป็นเสือปืนไวครับทุกคนจําได้ว่าไปฉกตัวเจมส์กันมาตอนที่เขาโดนไล่ออกจาก Disney ์แล้วก็ให้โอกาสเขากํากับ s u ูซาย e s อ u a d ภาค2ทันทีครับ ว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยวอร์เนอร์บราเซอร์พยายามเอาใจเจมส์กันมากๆนะครับเอาใจจนถึงขั้นว่าตอนที่ให้เลือกเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้มากํากับซูซานสควอตสองนะครับแต่เป็นการเรียกเจมส์กันมาบอกว่าเลือกเอาเลยว่าอยากจะกํากับโปรเจกต์ไหนของ d c Extended u n i v e r s e โดยมีข่าวนะครับว่ามีหนังเดี่ยวเรื่องใหม่ของตัวละครซูเปอร์แมนอยู่ในช้อยส์ด้วยครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเจมส์กันตัดสินใจเลือกว่าเออให้ผมกํากับซูซานสควอตสองดีกว่าเพราะคิดว่าเป็นโปรเจกต์ รที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องและมีสมาชิกอะไรตายตัวน่าจะเปิดโอกาสให้เจมส์การสามารถใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปได้มากๆครับซูซายสควอตสองเนี่ยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการปัจจุบันนี้นะครับว่า The Suicide s q u a ครับโดยตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครจากภาคแรกมาปรากฏตัวหลายๆคนครับทั้งวิโอลาเดวิสในบทของอแมนดาเวลเลอร์เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ดูแลโปรเจกต์ s ู i c i d e s q u a ครับตัวละครนายทหารริกเฟ็กที่แสดงโดยโจเคนนมัมกเนี่ยก็กลับมาครับรวมทั้งตัวละครของจ่ายคอตนี่ครับกับตันบูมเบอร์แรง ผู้ไร้ประโยคในภาคแรกถ้าจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับก็จะกลับมามีบทบาทในหนังเรื่องเ h อ s u i c i d e Squad ครับโดยในเวลาเดียวกันนะครับตัวเจมส์กันก็มีการเปิดเผยตัวละครใหม่ๆที่จะปรากฏตัวในเ h e Suicide Squad นะครับทั้งตัวละครอย่างพ o l k a Dot Man ครับที่สามารถเปลี่ยนจุดบนชุดเนี่ยให้กลายเป็นอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆนานา,นาได้ครับ Rat c a t c h เ r er เป็นตัวละครที่สามารถสื่อสารกับหนูได้ครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเพศนะครับจากในหนังสือการ์ตูนเนี่ยเป็นผู้ชายครับในหนังเ h e s u i c i d e Squad เจมส์การจะเปลี่ยนให้เป็นตัวละครผู้หญิงแทนครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวละครแนวสัปรปาดครับคิงช์กมนุษย์ฉลามที่มีพลังเนื้อมนุษย์สามารถต่อสู้ทั้งในน้าและบนบกได้นั่นเองครับดาราเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีดาราอีกหลายๆคนครับที่เจมส์การเลือกให้มาอยู่ในเดอะซูชารสคอ a ทั้งไอริสเอลบาจอห์นซีนาดาวตลกชาวเยอรมันอย่างฟูลาบอกนะครับนาธานฟิลเลียนนี่ก็ร่วมงานกับเจมส์การมาหลายๆเรื่องนะครับรวมทั้งดาราชาวอังกฤษเจ้าของบทด็อกเตอร์ฮูอย่างป ดาวตลกจากเซสเดนนักล่าอย่างพิทเดวินสันก็จะมาร่วมด้วยครับรวมถึงขาประจําของหนังเจมส์กันอย่างชอนกันแล้วก็มาขึ้นรูเกอร์ด้วยครับดยส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีการประกาศนะครับว่าใครจะเล่นเป็นตัวละครตัวไหนครับซึ่งเดอะซูซายส s q อ a d นี่แหละครับเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้อนาคตของไอซูซายส์คอร์สเอเยอร์คัตเนี่ยลำบากขึ้นมาเลยครับเพราะว่าถ้าเรามองโปรเจกต์ซูซายส์คอรที่อยู่ในมือวอร์เนอร์บร e เนะครับ โวล์นัมบราเธอร์เหมือนจะรู้สึกว่าอยากจะม o v ฟออนกับโปรเจกต์ซูซานสควอตสมากมากนะครับแล้วก็เป็นการม o v ฟออนอย่างจริงจังครับด้วยการไปจ้างมือดีอย่างเจมส์กันมาทำงานแบบ ถึงแม้จะเป็นภาคต่อที่มีตัวละครต่อเนื่องแต่มันก็ดูเหมือนกึ่งรีบูทครับโดยเฉพาะการที่ใช้ชื่อว่า The Suicide Squad ไม่ได้ใช้ Suicide Squad 2ครับนั่นมันก็เหมือนกับเป็นการประกาศเริ่มต้น Suicide Squad ใหม่นะครับมองมุมนี้เนี่ยเท่ากับว่าสถานการณ์ไอเอเยอร์คัต Suicide Squad ของเดวิดเอเยอร์เนี่ยดูจะมีปัญหาดูจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่า Justice League มากๆนะครับโดยสำหรับ Warner Brothers แล้วนะครับหนัง The Suicide Squad เนี่ยดูจะเป็นโปรเจกต์ที่ทางค่ายตั้งความหวังเอาไว้มากๆ แล้วครับว่าจะก้าวไปข้างหน้ากับเจมส์กันโดยที่อาจจะไม่หันหลังกลับมามองโปรเจกต์ซูซ่าสควอตดั้งเดิมของเดวิดเอเยอร์ก็เป็นได้ครับ mm hmm. ก่อนจะจากกันไปนะครับขอทิ้งท้ายเอาไว้หน่อยครับว่าคุณผู้ฟังทุกท่านรู้สึกว่าอยากจะดูอันไหนมากกว่ากันครับระหว่างซูซ่ e สควอตตัดใหม่ดีเรคเตอร์คัตเดวิดเอเยอร์คัตหรือว่าเดอะซูซ่าสควอตในมือของเจมส์กันในฝีมือของเจมส์กัน โพสมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับรออ่านอยู่ครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในเมเจอร์มูท็อกช็อตนิวเซคคลิปนี้ครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ